การโปรโมทหนังเรื่องใหม่นะ Abraham Lincoln Vampire Hunter นะฮะเขาขนกองทัพดาราครับพี่ไปไหนรู้ไหมไปพบกับทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางไปถึงในเรือรบเลยนะฮะแล้วก็ไปฉายหนังเรื่องนี้ให้ดูก่อนใครในโลกนี้เลยครับดีอ่ะเรานักแสดงจากหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เรื่อง Abraham Lincoln Vampire Hunter นำทีมโดย Benjamin Walker Anthony Mackie Erin Watson และผู้กำกับฟิล์มเบคมาบิตอฟนำผลงานเรื่องยิ่งใหญ่ไปใช้ให้เหล่านาวิกโยธินสหรัฐกว่า 1,800 นายที่ประจำการอยู่บนเรือรบบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ในตะวันออกกลางได้ชมก่อนใครในโลกค่ะแถมยังพูดคุยและแจกลายเซ็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้รั้วของชาติที่ต้องไกลบ้านไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกันเองค่ะร่วมกับรัสเซียที่แจ้งเกิดจากหนังแวมไพร์อย่าง Night Watch และ Day Watch มั่นใจว่าเหล่าทหารกล้าจะต้องชอบหนังของเขาอย่างแน่นอนงานนี้เบนจามินวอล์กเกอร์ซึ่งรับบทเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาก็ลงทุนแปลงโฉมอยู่นานกว่า5ชั่วโมงเพื่อทุกคนได้พิสูจน์ความเหมือนกันอีกด้วยซึ่งเบนจามินบอกว่าปฏิกิริยาส่วนใหญ่ของคนที่ได้เห็นคือช็อกและเรียกเขาว่าท่านประธานาธิบดีค่ะหนังเรื่อง Abraham Lincoln Vampire Hunter ดัดแปลงจากนิยายขายดีของเซธ เกรแฮม สมิธที่เผยชีวิตอีกมุมของ Abraham Lincoln ว่าเขามีเบื้องหลังเป็นนักปราบแวมไพร์ค่ะหนังมีคิวเข้าฉายในอเมริกา22 มิถุนายนส่วนคอหนังบ้านเรารอชมกันได้5 กรกฎาคมนี้ค่ะ